วันนี้ก็กลับมาอยู่กับบัวขาวปอประมุขแล้วก็เทรนเนอร์ที่สายชนธรรมรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับทางไฮตัวในครั้งนี้ก็เป็นการที่เกิดปัญหาทางจิตใจครับที่ได้ประธานนี้ก็ได้เรื่องได้เกิดมาตั้งแต่ปี2009ก็ได้เปลี่ยนหัวหน้าค่ายก็ภายในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาเดิมๆคือทำให้เราหนักใจหรืออึดอัดมากมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมครับก็ทำให้เราได้ตัดสินใจปิดไปแล้วออกจากค่ายโดยที่ไม่ได้บอกข่าวใครเงินไม่ใช่ปัญหาหลักในการออกมาครั้งนี้ครับไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาก็มีส่วนที่ยังมีครั้งเกิดมาจากอึดอัดใจและก็หนักใจที่เราเป็นยังไงครับผมก็ขอโทษแฟนมวยที่ติดตามผมแฟนมวยชาวไทยที่ติดตามผมเนี่ยเป็นห่วงปีผมได้หายตัวในครั้งนี้เขาก็คิดว่าต่อไปคงไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวผมก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตลอดขอให้เป็นวันข้างหน้าดีกว่าเพราะว่าทีนี้ผมขอขอบคุณที่การดูแลร่างกายกินข้าวทีไรกินอยู่ด้วยกันเรื่องผู้หญิงเรื่องรถเรื่องอะไรเรื่องเที่ยวรับรองว่าไม่มีแน่นอนครับแต่เขามีวินัยในตัวเองเรื่องการซ้อมผมรับกันเรื่องของรถเปลี่ยนหรืออยู่ใบแดงครับสำหรับข่าวที่ออกมาบางข่าวนั้นมันไม่เป็นความจริงครับสำหรับว่าไปอยู่กับเรื่องมีผู้หญิงไปอยู่ด้วยไม่มีครับคือผมได้ออกมากับเทรนเนอร์สองคนก็อยู่ด้วยกันแค่สองคนมันมีไม่มีใครเห็นทั้งสิ้นเพราะผมไม่ได้ออกไปให้คนเห็นแม้สักคนเดียวเรื่องบอกว่าซิ่ง BM ป้ายแดงราคาหลายล้านนั้นก็ไม่เป็นความจริงผมออก BM จริงครับแต่เป็นรถมือสองแล้วก็ผ่อนยังไม่หมดเลยครับถ้าถามว่าอยากกลับไปคาดผมคิดว่าไม่ได้ขับใครกับเขาในภายคันในกระเป๋าผมแล้วครับทำก็อยากจะมาผ่อนดูแลตัวเองมากกว่าเองตัวเองนะครับสำหรับคุณบัวขาวปอประมุขแล้วก็ทางด้านของเทรนเนอร์คุณสายชนธรรมรงค์นะครับจากกรณีที่หายตัวไปแล้วก็มีปัญหากับทางต้นสังกัดค่ายปอประมุขครับขอบคุณบัวขาวแล้วก็สายชนธรรมรงค์บัวขาวขอบคุณนะครับครับก็ขอบคุณทุกคือทุกนักข่าวที่ได้ให้ผมติดตามเนี่ยเอามาตลอดขึ้นมาทำข่าว